จอพาไปวันนี้วันนี้ตามมาอารอนอรอนตามมานี่เดี๋ยวพาไปดูมาตามมานี่มึงต้องกวักในกล้องเลยนักผจญภัยนี่เหรอคนไหนนั่นแหละครับมีครับนี่ดูนี่ไหนวะสภาวะปกติการโจมตีในเรดโซนการแบ่งสรรปันส่วนนี่ใช่ปะน่าจะแบ่งสรรปันส่วนแหละน่าจะแบ่งสรรปันส่วนประเภทการโจมตีจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือการโจมตีแบบปกติสกิลทางกายภาพและสกิลเวทมนต์การแต่ถ้าการโจมตีด้วยวิธีการโจมตีประเภทเดียวซ้ำค่าความเสียหายที่ศัตรูได้รับครั้งต่อไปอาจจะลดลงเพราะศัตรูชินต่อการโจมตีแล้วทำให้ประสิทธิภาพจากการโจมตีมีผลน้อยลงแต่นั่นอาจเป็นโอกาสเพราะเมื่อศัตรูชินกับการโจมตีในประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วจะทำให้การป้องกันของการโจมตีประเภทอื่นจะอ่อนแอลงหรือก็คือถ้าศัตรูชินกับการโจมตีแบบธรรมดาแล้วเราก็สามารถสร้างความเสียหายในครั้งถัดไปเพิ่มขึ้นได้ด้วยการใช้สกิลทางกายภาพหรือสกิลเวทมนต์โจมตีแต่มอนเตอร์เองก็มีทั้งพวกที่ตั้งรับเก่งกับไม่เก่งแตกต่างกันไปถ้าสังเกตเห็นว่ามันเริ่มชินกับการโจมตีเมื่อไหร่ลองเปลี่ยนวิธีการโจมตีดูก็แล้วกันเฮ้ยอย่าจีบอกคนละเอียดจบข่าวไม่ทำแล้วคลิปฆ่าทิ้งกันกูพูด